ศุกร์ที่20มกราคมที่ผ่านมาคณะนักศึกษาปสส.รุ่นที่15ได้เข้าฟังการเสวนาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครในหัวข้อเรื่องผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดจากอุตสาหกรรมนำโดยรองศาสตราจารย์ศรีวงศ์สุมิตรผู้อำนวยการหลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงและคณะนักศึกษาเข้ารับฟังการเสวนาโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานหอการค้าประธานสภาอุตสาหกรรมและนายกสมาคมการประมงของจังหวัดสมุทรสาครมาร่วมบรรยายและให้ความรู้กับนักศึกษาเพื่อนำไปใช้พัฒนาให้กับประเทศชาติต่อไปรองศาสตราจารย์ศรีวงศ์สุมิตรและพลเอกภูดิษฐ์ทัตติยโชติได้กล่าวว่าเช้าวันนี้นะคะหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่15ของสถาบันพระปกเกล้านะคะได้มาดูงานภายในประเทศที่จังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นปกติที่เราจะจัดให้มีการดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศวัตถุประสงค์ที่มาที่จังหวัดนี้ก็เพื่อที่จะศึกษาหาความรู้แล้วก็รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสภาพการประมงในจังหวัดสมุทรสาครเกี่ยวกับเรื่องการค้านะคะและเรื่องอุตสาหกรรมโดยประธานประมงแล้วก็ประธานอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็ประธานหอการค้านะคะเพื่อให้นักศึกษาได้รับฟังรับทราบปัญหาซึ่งที่นี่ก็เป็นแหล่งประมงและแหล่งผลิตสินค้าหลายๆชนิดทั้งส่งออกแล้วก็ขายในประเทศค่ะวันนี้ถือว่านักศึกษาหลักสูตรปสส.15นะครับได้รับความรู้เป็นอย่างยิ่งเพราะว่าวันนี้วิทยากรทั้ง3ท่านที่มาให้ความรู้กับเรานั้นก็เป็นถึงท่านนายกสมาคมการประมงจังหวัดนะครับส่วนท่านที่2ท่านก็เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็อีกท่านนึงก็เป็นประธานหอการค้าจังหวัดนะครับทั้ง3ท่านก็ได้ความรู้กับพวกเรามากเลยนะครับยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้มารับฟังสะท้อนปัญหาจากทุกๆฝ่ายแทบจะเรียกว่าครบถ้วนก็ว่าได้นะครับรวมถึงอันนึงที่เราที่ผมลืมกล่าวถึงก็คือเรื่องปัญหาแรงงานต่างชาติที่เข้ามาอยู่ตรงนี้สะท้อนว่ายังมีความจำเป็นนะครับแต่ทำอย่างไรให้อยู่ในกรอบหรือกติกาของกฎหมายนั่นนะครับคือสิ่งที่ทางจังหวัดแล้วก็ทางผู้ประกอบการก็อยากให้เกิดขึ้นครับ